สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์พบกับครูอาจารย์น้ำฝนอัศวรในวิชาฟิสิกส์เช่นเดิมค่ะในเด็กขาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้รูปแบบของการเคลื่อนที่นะคะที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นใน2มิตินะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยแบบแรกนะคะเห็นรูปนี้แล้วนะแล้วก็เห็นชื่อบทแล้วนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะโปรเจกต์ไทล์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยการเล่นกีฬาเลยต่างๆนะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ที่เป็นที่เยอะมากนะคะคราวนี้การจะเรียนรู้ในบทโปรเจกต์ไทล์ได้ดีเนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้อะไรมาก่อนหน้านี้หรือจำอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ในเรื่องของสูตรการเคลื่อนที่นะคะที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะเพราะว่าโปรเจกต์ไทล์นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของ2แกนก็คือแนวดิ่งแล้วก็แนวราบนะคะพร้อมๆกันนะมันเลยเกิดการเคลื่อนที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นโค้งแบบพาราโบลาอันเนื่องมาจากว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ที่เราเรียนเนี่ยนะคะเขาถือว่าไม่มีแรงต้านอากาศนะแกน x เนี่ยก็จะถือว่าไม่มีแรงอะไรกระทำแต่แกน y นะคะยังมี mg กระทำแน่นอนนะซึ่งพอผลจาก mg อะค่ะนะคะมันก็เลยทำให้แบบการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยเป็นแนวการโค้งที่เป็นแบบพาราโบลานะคะแกน x จะคงที่ส่วนแกน y ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตอนขึ้นหรือตอนลงนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวอย่างแล้วก็สูตรโปรเจกต์ไทล์แล้วก็การคำนวณกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะคราวนี้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์บอกแล้วว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิตินะคะแกน x ของเราแกน x นะที่สำคัญคือแกน x นะคะคงที่ตลอดเวลาอะไรคงที่ความเร็วนะคะความเร็วของแกน x คงที่เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าความเร็วแกน x คงที่เนี่ยมันเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าไม่มีแรงอะไรมากระทำกับแกน x แล้วเขาถือว่าไม่มีแรงเสียดทานพอไม่มีแรงอะไรกระทำแล้วซึ่งมันเท่ากับ0ความเร็วที่เริ่มต้นในการเคลื่อนที่ก็จะคงที่ไปจนถึงสิ้นสุดนะแต่แกน y ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแกน y เราจะเห็นว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นโปรเจกต์ไทล์แบบการปาขึ้นแบบเนี้ยนะคะเราคิดแกน x กับแกน y แยกกันแกน y ให้เราใช้5สูตรการเคลื่อนที่นะคะได้แก่สูตรอะไรบ้างนะอ่ะอย่างเงี้ย1 2 3 4นะคะคราวนี้มันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรคล้ายๆนะคะสูตรคล้ายๆกับut นะมันจะมีสูตร s นะคะเท่ากับ vtนะ s y เท่ากับ v t ลบ1ส่วน2 g t กำลัง2อ่ะแต่นี้มันเป็นเหมือนแบบโจทย์สูตรเพิ่มเติมนะคะคือบางโรงเรียนก็อาจจะได้เรียนสูตรนี้บางโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ถามว่าไม่ได้เรียนสูตรนี้แล้วแบบส่งผลกระทบต่อการเรียนโปรเจกต์ไทล์ไหมนะส่วนใหญ่จริงๆก็สามารถใช้สูตรนี้ทดแทนได้อยู่อ่ะส่วนแกน x เนี่ยเป็นยังไงแกน x ใช้สูตรเดียวเลยค่ะแกน x ใช้สูตรเดียวเลยคือ sx เท่ากับ ux คูณ t แล้ว2แกนนี้มันมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกันนะคะตัว t ค่ะเวลาณตำแหน่งเดียวกันนะคะเช่นณตำแหน่งนี้ในรูปนะคะเสมือนว่าเคลื่อนที่จากแกน x ไปแบบนี้เคลื่อนที่จากแกน y ไปแบบเนี้ยใช้เวลาเท่ากันนะคะเวลาจะเท่ากันนะและเวลามักจะเป็นตัวแปรที่นำจากแกน x มาแทนในแกน yหรือนำจากแกน y มาแทนในแกน x พร้อมๆกันอ่ะคราวนี้อันนี้เป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ที่เป็นแบบอื่นๆเมื่อกี้มันจะเป็นแบบพื้นสู่พื้นใช่ไหมคะอันนี้นะจากพื้นนะคะยิงขึ้นไปบนตึกแล้วถามว่าเป็นตึกสู่พื้นได้ไหมได้นะคะการเคลื่อนที่ที่เป็นการเล่นกีฬาที่มีอุปกรณ์ทั้งหลายอ่ะเป็นลูกบอลบาสเกตบอลซอฟบอลหรือแม้กระทั่งปิงปองการตีแบดอะไรนะคะล้วนแต่เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ทั้งสิ้นนะเพราะมันมีการโค้งนะคะมีการโค้งนะฟุตบอลก็เหมือนกันนะก็มีตอนเวลาเตะก็มีการโค้งนะคะก็พูดไปแล้วจริงๆกีฬาเกือบทุกประเภทเลยแหละที่มีอุปกรณ์นะคะทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนนะเยอะมากที่เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์กันย้ำอีกทีนะคะนะแกน xนะความเร็วคงที่มีสูตรเดียวให้ใช้แกน y นะคะมี5สูตรการเคลื่อนที่นะหรือบางโรงเรียนเรียน4สูตรก็4สูตรการเคลื่อนที่นะคะเอามาใช้และ2แกนเนี่ยมีตัวเวลาที่สัมพันธ์กันคือเวลาเท่ากันคราวนี้อ่ะเรามาดูซิโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะทิ้งระเบิดด้วยความเร็วในระดับ40เมตรต่อวินาที
นะที่ระดับความสูง125เมตรแล้วก็ทิ้งระเบิดลงสู่พื้นอ่ะคราวนี้เหตุการณ์อย่างนี้คืออะไรเด็กๆเครื่องบินมีระเบิดอยู่ในเครื่องบินนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะเครื่องบินก็บินไปข้างหน้านั่นแหละแต่ทิ้งระเบิดอันนี้ต้องเป็นเรื่องของกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่มันมีระเบิดซึ่งอยู่ในเครื่องบินที่เคลื่อนที่แล้วเวลาเขาตกลงมาเขาเป็นยังไงเด็กๆจำได้ไหมเจ้าตัวระเบิดเนี่ยจะมีความเร็วเท่ากับเครื่องบินอ่ะเครื่องบินบินไปข้างหน้าใช่ไหมในระดับระเบิดก็จะมีความเร็วในระดับไปข้างหน้าเหมือนกันค่ะ40เมตรต่อวินาทีนะคะอ่ะดังนั้นสิ่งที่ครูวาดเนี่ยครูจะวาดระเบิดนะคะวาดเจ้าก้อนระเบิดนี้นะแล้วก็ระเบิดนี้นะคะมีความเร็วครูใช้เป็น ux นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแนวระดับนะคะ40เมตรต่อวินาทีอ่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรมีความเร็วแกน x ไปข้างหน้าแต่ณขณะที่เขาตกออกมาจากเครื่องบินเขาก็จะมี mg กระทำแล้วก็ดึงลงนะคะเขาก็จะมีแนวโค้งแบบพาราโบลาแล้วก็มันตกตรงนี้สมมุติเขาตกตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เป็นพื้นดินตรงนี้คราวนี้เขาบอกว่าณจุดที่ปล่อยนะสูงจากพื้น125เมตรอันนี้คือ S แนวแกน Y นะคะ125เมตรเรารู้อะไรอีกรู้ G gravity วิธีการแทนค่า G เนี่ยเหมือนกับเรื่องของแนวดิ่งเลยนะคะถ้าเราให้ทิศของ U เป็นหลักซึ่งตอนนี้ U ของแกน Y มันเป็น0เพราะว่าอะไรมันมีแต่ความเร็วไปข้างหน้าก็คือแกน X อย่างเดียวนะคะ UY เป็น0แต่ว่าถึงแม้ UY เป็น0เนี่ยแต่ว่าวัตถุนี้พยายามเคลื่อนที่ลงดังนั้น gravity ต้องเป็นบวกนะคะเพราะว่ามีทิศเดียวกับ U นะก็เป็นบวก10นะคะโอเคเรารู้แกน X 1ปริมาณรู้แกน Y อีก3ปริมาณเขาถามว่าลูกระเบิดตกถึงพื้นห่างจากแนวที่ทิ้งแนวที่ทิ้งก็คือตรงนี้ค่ะแล้วลูกระเบิดตกห่างดังนั้นสิ่งที่เขาถามคือตัวแปร sx นะคะตัวแปร sx ว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าตัวแปร sx เนี่ยมีสูตรอะไรให้เราใช้บ้างสูตรเดียวเลย sx เท่ากับ ux คูณ t ux เราทราบแล้ว ux เราทราบแล้วนะคะขาดเวลาแน่นอนเวลาจากแกน x หาไม่ได้ต้องไปหาที่ไหนต้องไปหาที่แกน y นะคะแต่ว่าต้องใช้ที่ตำแหน่งเดียวกันนะนั่นหมายความว่าเสมือนว่าวัตถุตกลงมาที่พื้นเลยตอนนี้เรามี u อยู่เรามี s เรามี g เราจะหา t ใช้สมการอะไรดีคะมี u มี s มี g หา tแน่นอนหลายๆคนบอกได้แล้วนะคะใช้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2 s ของเรา125ค่ะ u คูณ t เป็น0เนาะเป็น0บวก1ส่วน2 g เป็น10ค่ะแล้วก็ t กำลัง2 t กำลัง2เราก็เลยเป็น125ย้ายไปย้ายเจ้า1ส่วน2คูณ5ก็คูณ10ก็คือ5นะคะเอาไปหาร t กำลัง2ก็เลยได้เป็น25 t ก็ถอดสแควร์รูทออกมาซะก็เลยได้เป็น5วินาทีพอเราได้เวลาของแกน y มาแล้วนะคะเวลาเท่ากันของแกน x นะณตำแหน่งเดียวกันนะคะขอย้ำนะอ่ะดังนั้น s ในแกน x ก็เลยเท่ากับux คูณด้วย t นะคะ ux คูณด้วย t อ้ออันนี้ครูเขียนแค่4ต้องเป็น40นะ40นะคะ40เมตรต่อวิอ่ะโอเค40ค่ะคูณกับเวลาก็คือ5นะคะดังนั้น SX ของเรานะคะตกไกลจากตำแหน่งที่ปล่อยเนี่ย200เมตรนะคะ200เมตรโอเคคราวนี้เรามาดูขอไขกันบ้างเขาบอกว่าก่อนการระเบิดนะคะลูกระเบิดเนี่ยกระทบพื้นดินด้วยความเร็วเท่าใดข้อสังเกตค่ะความเร็วนี้เขาบอกไหมว่าแกนอะไรเขาไม่ได้บอกนะคะถ้าไม่ได้บอกแปลว่าเป็นความเร็วแบบโปรเจกไทล์ความเร็วแบบโปรเจกไทล์คืออะไรความเร็วแกน x ยกกำลัง2บวกความเร็วแกน y ยกกำลัง2แล้วก็สแควร์รูทนะคะเพราะว่าณตำแหน่งที่ตกลงมาตรงเนี้ยนะคะอ่ะจะมี ux ที่เท่าเดิมแต่จะมี vyนะคะแล้วก็เราจะหาความเร็วลัพธ์เราต้องพีทาโกรัสตอนนี้ความเร็วแกน x เรารู้แล้ว40เท่าเดิมตลอดเรามีหน้าที่ไปหา
ความเร็วในแนวแกน y นะคะที่เป็นความเร็วสุดท้ายตามที่โจทย์อยากรู้นะเราก็ย้อนกลับมาดูค่ะเรามีตัวแปรอะไรอยู่ u s g หา v แนะนำว่าอย่าพึ่งไปข้องเกี่ยวกับเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคำนวณได้นะคะพยายามใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดนะมันจะชัวร์กว่าเพราะว่าถ้าเราคำนวณเวลาผิดแล้วไปใช้ต่อมันก็จะผิดด้วยนะคะโอเคเรามี u y s y g หา v ค่ะ5สูตรการเคลื่อนที่สูตรไหนดีนะหลายๆคนบอกได้แล้วใช้สูตร v กำลังสองอันนี้ขอใส่เป็น y นะคะเท่ากับ u กำลังสองบวก2 g s v y กำลังสองก็คืออยากรู้ค้างไว้นะคะบวก u y 0นะ2 g เป็น10นะคะ s เป็น125นะก็จะเป็น2คูณ10คูณ125นะคะก็เป็น2500คราวนี้ไม่ต้องถอดสแควร์รูทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในรูปกำลัง2ต่อเลยนะคราวนี้ v ที่เราอยากรู้ก็คือ v ลับเท่ากับสแควร์รูทนะคะ vx กำลัง2บวก vy กำลัง2อ่ะ vx กำลัง2คืออะไร40กำลัง2ค่ะบวกด้วย2500แทนไปได้เลยนะคะก็จะเป็น446,600นะบวกกับ 2,500 นะคะก็จะได้เป็น square root 4,100 โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราสามารถติดได้แล้วแหละนะตัวนี้เป็นความเร็วนะคะ 4,100 เมตรต่อวินาทีโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูข้อต่อไปกันบ้างนะคะข้อต่อไปยังเป็นลูกปืนอยู่แต่อันนี้เป็นปืนที่ยิงจากพื้นนะคะเขาบอกว่ายิงออกไปด้วยความเร็ว200เมตรนะคะต่อวินาทีทำมุม37องศากันแนวระดับครูขอวัดรูปเล็กๆมันอันนี้ไม่มีกอขอคองอเนาะนะคะขอวัดรูปเล็กๆนิดนึงนะแล้วก็ยิงไปเนาะยิงไปแล้วก็ตกสู่พื้นแหละยิงไปด้วยความเร็ว u เท่ากับ200อ่ะคราวนี้มุม37ดังนั้น ux ของเราก็เลยเป็น200คอส37200คูณคอส37ค่ะคอส37 4ส่วน5นะคะก็จะได้เป็น160เนาะนะคะแยกไปที่แกน y บ้างนะคะ uy ก็เป็น u 200 sin 37 sin 37ก็เป็น3ส่วน5นะคะอันนี้ทับนิดหนึ่งเนาะนะคะก็เลยเป็น120โอเคหลังจากนั้นกอไก่เขาถามอะไรกันเราคะถามว่าตำแหน่งของลูกปืนหลังผ่านไป20วินาทีนะคะเวลาหาตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้บอกแกนไหนนะคะเราหาทั้ง2แกนเลยว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นหรือลงเท่าไหร่แล้วก็ไปข้างหน้าเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาหา SX ก่อน SX แน่นอน UX คูณ Tนะคะ u x เรารู้แล้ว160คูณเวลาเลย20ก็เป็น 3,200 เมตรแปลว่าพุ่งไปข้างหน้า 3,200 เมตรนะคะ s ในแนวแกน y เอ๊ะหายังไงดีเรารู้อะไรบ้างของแกน y รู้ u y ค่ะรู้อะไรแกน y อีกรู้ gravity อยู่แล้วอันนี้ gravity นะคะ gravity อ่ะครูเขียนไว้ด้วย gravity ข้อนี้เป็นบวก10หรือลบ10 UY ทิศขึ้นแกวิธีต้องเป็นลบนะคะต้องเป็นลบ10อ่ะรู้อะไรอีกรู้อะไรอีกที่จะหา SY นะคะรู้เวลาไงก็โจทย์บอกเวลานะคะโอเคแค่นี้ก็เพียงพอที่จะหาได้แล้วนะคะและแน่นอนว่าเราควรใช้ UT บวกเศษ1ส่วน2 GT กำลัง2นะคะ UT บวกเศษ1ส่วน2 GT กำลัง2อ่ะ U ของเราก็เป็น120นะคะคูณเวลา20นะบวก1ส่วน2 g เป็นลบ10นะคะลบ10คูณเวลากำลัง2นะคูณเวลากำลัง2นะคะขอแทนไปเลยนะเป็น400นะคะอันนี้ก็จะได้เป็น120คูณ20นะคะ2400แล้วก็ลบนะคะลบด้วยอันนี้
5เนาะอันนี้ตัดกันได้5นะคะลบ5 4 20 2,000 ลบด้วย 2,000 โอเคนะคะก็จะได้เป็น400เมตรนะคะแปลว่าไปข้างหน้า 3,200 แล้วก็ขึ้นสูงไป400เมตรนะคะถ้าเขาถามถึงการกระจัดอันนี้คือเขาถามตำแหน่งเนาะถ้าเขาถามถึงการกระจัดนะคะเด็กๆสามารถเอา SX ยกกำลัง2นะแล้วก็บวก SY กำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทก็จะได้เป็นตำแหน่งเป็นการกระจัดนะคะแต่ตอนนี้เขาถามตำแหน่งก็คือบอกไปว่า X เท่าไหร่ Y เท่าไหร่นะคะต่อไปข้อขอไข่นะคะหาความสูงที่สุดว่าตัวเนี้ยขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะคราวนี้ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่นะคะที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่อันนี้เป็นแกน Y ล้วนๆแหละนะคะเราทราบอะไรบ้างเราทราบอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรารู้ว่า UY เนี่ย120gravity ลบ10นะคะรู้อะไรอีกอ่ะรู้ว่าจุดสูงสุด v เป็น0ค่ะ v กับ y เป็น0เพราะอะไรมันไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วไงมันก็เลยเป็น0นะคะแล้วก็หา s ว่าเท่ากับเท่าไหร่แน่นอนเห็นรูปของตัวแปรตัวนี้4ตัวนี้นะคะที่มาเกี่ยวข้องกันไม่มีเวลาก็จะต้องเป็น v กำลัง2นะเท่ากับu กำลัง2บวก2 gs นะคะ v กำลัง2เป็น0เนาะ u กำลัง2นะคะบวกด้วย2 g เป็นลบ10แล้วก็ s s ของเราก็เลยอยู่ในรูปของ12 12 144เติม0 0เนาะแล้วก็หารด้วย20นะคะลบๆนี่เดี๋ยวมันหายไปนะโอเค s ของเราก็เลยเป็นเอา0ตัดซะนะคะก็เป็น724720นะคะเอา2เอา2ไปหารเนาะ720เมตรนะคะโอ้ขึ้นไปได้สูงมากเลยนะ720เมตรแต่ก็อย่าลืมความเร็วในการยิงขึ้นไปก็ไม่น้อยนะคะ200เมตรต่อวินาทีโอเคคราวนี้เขาถามว่าเวลาที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะเวลาในอากาศจริงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่าลอยอยู่ในอากาศหรอกแต่เวลาในอากาศก็คือก่อนที่จะตกถึงพื้นนะคะอันนี้มันเป็นการยิงจากพื้นสู่พื้นนะคะเรารู้อะไรอีกเรารู้ u เหมือนเดิมนั่นแหละรู้ u รู้ g คราวนี้ตำแหน่งที่ถึงพื้น v y เป็น0ใช่ไหมไม่ใช่นะคะความเร็วเราไม่รู้นะคะแต่จริงๆเราสามารถรู้ได้โดยมันเป็นลบ y แหละกับอีกอย่างที่เราจะรู้ได้คือมันเป็นจากพื้นสู่พื้นใช่ไหมคะแปลว่า SY เป็น0ด้วยนะ SY เท่ากับ0เพราะว่าการกระจัดในแกน Y ไม่มีนะคะ UY 120 Gravity นะคะเท่ากับลบ10ถามหา T ถามหา T นะคะว่าเท่าไหร่โอเคใช้สูตรอะไรดีนะคะไม่มี V ก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยแหละ SY เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 GT กำลัง2นะคะ SY เป็น0ค่ะ UT ก็120คูณ T บวก1ส่วน2 G เป็นลบ10นะคะแล้วก็ T กำลัง2นะคะเราก็จะได้ว่า5 T กำลัง2เท่ากับ120 T อ่ะมันมี t กำลัง2กับ t เนาะเราก็เหลือ t เดียวพอนะคะหารได้ก็จะกลายเป็น 5t เท่ากับ120แล้วเอา120มาหาร5เนาะ5 2 10นะคะแล้วก็5 4 20โอเคได้เวลาเป็น24วินาทีนะคะในการลอยอยู่ในอากาศอ่ะข้ององูเขาถามต่อว่าระยะไกลสุดในแนวราบระยะไกลสุดในแนวราบเป็นเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ SX เท่ากับ UX คูณ T คราวนี้เวลาตัวนี้เราใช้อันนี้ได้เลยค่ะลอยอยู่ในอากาศกับไกลที่สุดมันคือจุดเดียวกันนะลอยอยู่ในอากาศคือตกลงมาไกลที่สุดก็คือพุ่งไปข้างหน้าจนไกลสุดนะคะ UX ของเราก็คือเป็น120เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วขอโทษ160นะคะที่รู้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วเอาไปคูณกับ24นะคะก็จะได้คำตอบมาเนาะนะคะอันนี้นักเรียนต้องคิดเลขนิดหนึ่งเนาะจะได้3840
เมตรนะคะก็ไปทั้งสูงแล้วก็ไปไกลด้วยเพราะว่าความเร็วมันค่อนข้างเยอะเลยนะคะโอเคเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะคะเขาบอกว่ายิงกระสุนปืนนะคะไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทำมุม45องศากับแนวระดับจากที่สูง100เมตรนะคะอันนี้เป็นที่สูง100เมตรนะเด็กๆครูถามหน่อยเด็กๆทราบไหมคะว่ามุมที่ยิงแบบโปรเจกไทล์ที่ทำให้ไปได้ไกลที่สุดเป็นเท่าไหร่เป็นมุม45องศานะคะตามทฤษฎีนะต้องเป็นมุม45องศาอ่ะคราวนี้โจทย์ข้อนี้ถามว่าเป็นการยิงจากพื้นสู่พื้นยิงจากตึกสู่พื้นคือที่สูงที่ต่ำหรือจากที่ต่ำไปที่สูงอ่านจนแล้วดูออกไหมคะยิงจากที่สูงนะคะขึ้นไปแล้วค่อยตกลงมาเดี๋ยวครูวาดภาพประกอบด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะเจ้าลูกปืนเนี้ยนะคะถูกยิงขึ้นไปนะทำมุม45มุม45นะคะความเร็ว20อยู่ในแนวแกน x ก็เลยเป็น20คอส45อยู่ในแนวแกน y ก็เลยเป็น20ไซน์45ซึ่งคอส45ไซน์45เราก็รู้ค่าอยู่แล้วและรู้ว่าเขาเท่ากันนะคะหลังจากนั้นพอยิงไปแล้วเป็นอย่างไรนะคะแนวการเคลื่อนที่เนี่ยต้องโค้งขึ้นเนาะลูกปืนเนี่ยมันจะโค้งขึ้นโค้ง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 แล้วค่อยๆตกลงมานะคะต้องโค้งขึ้นก่อนแล้วตกลงมาคราวนี้เขาบอกว่ายิงบนที่สูง100เมตรนะคะจากน้ำทะเลคราวนี้เรารู้อะไรอีก S ในแนวแกน Y ข้อนี้นะคะระวังนะต้องเป็นลบ100ทำไมถึงเป็นลบ100นะคะลบเพราะว่า U ชี้ขึ้นแต่ SY วัดลง SY เนี่ยตำแหน่งเริ่มต้นอยู่นี้ตำแหน่งสิ้นสุดอยู่ในแนวนี้นะคะเป็นการวัดลงมานะ SY จึงติดลบ100นะคะ100เมตรแล้ว gravity ล่ะข้อนี้ U ขึ้น gravity ก็ต้องเป็นลบเหมือนกันค่ะเป็นลบ10นะโอเคสิ่งที่เขาอยากรู้คือกระสุนปืนตัวเนี้ยนะคะกระทบน้ำทะเลแล้วจะมีอัตราเร็วเท่าไหร่อัตราเร็วอีกแล้วแสดงว่าถามทั้งแกน x และแกน y นะคะคราวนี้แกน xแกน x เนี่ยจริงๆเรารู้ว่ามันคงที่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคิดดูซิ u x นะคะ20 cos 45ก็คือ20 √2 ส่วน2เนาะก็คือ10 √2 แล้วแกน y ล่ะคะเท่ากันเพราะมุม45ไซน์กับ cos เท่ากัน u ในแนวแกน y ก็เป็น10 √2 เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปใช้ต่อได้เลยนะดังนั้นตอนนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องมาหาว่าu ในแนวแกน y ของเราอะมีค่าเท่าไหร่นะคะตอนเนี้ยขอโทษ v ในแนวแกน y มีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่า u x กับ v x อะมีค่าเท่ากันนะเรามาหา v y โดยที่เรารู้ตัวแปรอะไรบ้างรู้ค่า g ค่ะรู้ค่า s y ค่ะรู้ u y หา v y ลูกหา v y นะคะเดี๋ยวเอามาเขียนรวมอันหนูจะได้เห็นภาพ g เท่ากับลบ10 s y เท่ากับลบ100ดูสินะคะเจ้าตัวนี้เราก็ควรจะใช้สูตรนะหา vy เนาะสูตรอะไรดีไม่มีเวลาสูตร v กำลัง2ค่ะ vy กำลัง2เท่ากับ uy กำลัง2นะคะบวก 2gs ครูขอมาเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ uy กำลัง2บวกด้วย 2gs นะคะคราวนี้แทนไปเลย10 square root 2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2นะคะ g ลบ10 s ลบ100โอเคคราวนี้แล้วยังไงต่อ10 root 2ยกกำลัง2นะคะก็ได้เป็น100คูณ2เนาะ200นะคะลบ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 อันนี้เดี๋ยวเขากลายเป็นบวกนะคะนะบวกด้วย 2,000บวกด้วย 2,000 โอเคบวก 2,000 นะคะคราวนี้ก็จะเป็นบวก 2,200 ไม่ต้องคิด square root นะคะเดี๋ยวเรามาใช้ต่อได้เลยโอเคเราจะหา v ก็เลยเป็น square root นะคะ vx กำลัง2บวกด้วย vy กำลัง2นะ
อ่ะคราวนี้ตรงนี้นะคะก็เป็น10สแควร์รูท2ยกกำลัง2บวกด้วย 2,200 นะก็คือ200บวก 2,200 นะคะสวยงามอยู่เนาะ 2,400 นะคะ 2,400 ถอดสแควร์รูทได้เนาะนะคะก็จะได้เป็น20สแควร์รูท6นะคะเมตรต่อวินาทีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์อีกสักข้อนึงนะคะเป็นข้อสุดท้ายของเราในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะข้อนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะปาก้อนหินขึ้นไปตามแนวโค้งนะคะก้อนหินเนี้ยเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ไปตกได้ไกลสุดนะคะ10เมตรเขาจะต้องปาก้อนหินด้วยอัตราเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่นะคะคราวนี้เป็นการปาก้อนหินนะปาไปu คราวนี้มีคำถามค่ะการปาไปได้ไกลที่สุดมุมเท่าไหร่มุมต้องเป็น45นะคะมุมต้องเป็น45เนาะอันนี้ก็จะเป็น u นะคะ cos 45ตัวนี้ก็จะเป็น u sin 45นะคะโอเคสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ sx sx เท่ากับ10เมตรนะคะจริงๆเนี่ยเราก็มีสูตร sxเท่ากับ ux คูณ t อยู่เนาะ sx ก็รู้แล้วแหละ10 ux เนี่ยเป็น u cos 45นะคะแล้วก็คูณเวลาตัว u เนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายที่เราอยากรู้คราวนี้เราไปหาเวลาจากแกน y ก็ได้ค่ะเด็กๆหรือจริงๆอ่ะเราแทนจากแกน x ไปแกน y ก็ได้นะอ่ะสมมุติแกน x เนี่ยเป็น10ใช่ไหมคะอันนี้ u cos 45คูณ t ของเราก็เลยเป็น10ส่วนด้วย u cos 45แบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปแทนแกน y ต่อนะคะแกน y เรารู้อะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างนะคะถ้าไปได้ไกลสุดณจุดที่ไกลสุดที่จะใช้เวลาเท่ากันก็คือ s แนวแกน y ก็ต้องเป็น0ด้วยนะคะ g ต้องเป็นลบ10นะคะ g ต้องเป็นลบ10นะอ่ะแล้ว t ก็ใช้เวลาเท่ากัน t แกน x กับ t แกน y เท่ากัน t x เท่ากับ t y นะคะโอเคเราใช้ syเท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2นะคะ sy เป็น0นะเพราะตำแหน่งเดียวกันณจุดที่ไปไกลสุดก็คือเป็นตำแหน่งที่ตกถึงพื้นด้วยนะคะ u แกน y ก็เป็น u sin 45นะคะแล้วก็เอาไปคูณกับ t ซึ่งเรารู้ค่าอยู่แล้วนะ t ซึ่งเรารู้ค่าอยู่แล้วนะคะคือจากแกน x อ่ะมันเท่ากันก็เป็น10หารด้วยu cos 45นะคะบวก1ส่วน2 g เป็นลบ10นะคะ t กำลัง2อ่ะ t กำลัง2ก็คือ10กำลัง2หาร u กำลัง2 cos 45ยกกำลัง2นะคะครูขอย้ายอ่ะคิดเลขก่อนก็ได้เนาะอันไหนตัดได้คะ u sin 45กับ u cos 45มีค่าเท่ากันเพราะ cos และ sin 45เท่ากันนะคะอ่ะแล้วได้อะไรอีก0เท่ากับ10นะคะแล้วก็ลบ5นี่นะตรงนี้นะคะได้ลบ5คูณกับ100ก็เป็นลบ500หารด้วย u กำลัง2 cos 45นะคะ cos 45 root 2ส่วน2ยกกำลัง2นะคะอ่ะคราวนี้ยังไงต่อครูขอย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันเนาะเท่ากับ10นะคะ500นะคะ u กำลัง2 √2 กำลัง2ได้2เนาะนะคะแล้วก็อันนี้4โอเคเราจะได้เป็น 1,000นะคะ 1,000 เท่ากับ u กำลัง2หารด้วย10นะคะเราเอา u กำลัง2เนี่ยขึ้นไปฝั่งนี้นะคะแล้วก็10เอามาหารโอเคคราวนี้แล้วเราจะได้อะไรต่อก็ได้ว่า u นะคะu กำลัง2ก่อนได้100 u ของเราจะเป็น10สแควร์รูท10นะคะต้องยิงด้วยความเร็วอย่างน้อยเท่ากับ10สแควร์รูท10เมตรต่อวินาที
นะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ของเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทนะคะน่าจะพอทำให้เด็กๆ เข้าใจในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการเคลื่อนที่2มิติในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ